การของคนที่ติดเชื้อโอไมครอน BA.2 ในไทยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าความรุนแรงนั้นอาจจะไม่เพิ่มแต่ในแง่ของผู้เสียชีวิตสิคะอาจจะมีเพิ่มขึ้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเมินไว้ค่ะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพุ่งไม่หยุดนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ค่ะบอกว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับเดลต้าข้อมูลที่จะบอกว่าเทียบเท่าไหมโอไมครอน BA.2 จะรุนแรงมากกว่า BA.1 หรือว่ามีลักษณะความรุนแรงอย่างไรทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลค่ะคุณหมอบอกแบบนี้ซึ่งขณะนี้ที่กรมวิทย์มีการสุ่มเขาไปสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวเฉพาะวันที่5-11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสุ่มจากผู้ติดเชื้อ 1,975 ตัวอย่างพบ BA.2 ประมาณ400-500 รายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 18.5%